อายมเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนยาบทยืนอายมได้ฝึกไว้ไงโยมฝึกเอาไว้ว่าวิธียืนเอายืนโยมถ้านั่งเดี๋ยวหลับนายโยมจะเห็นพระพุทธรูปคนที่เกิดวันอาทิตย์นายโยมคนที่เกิดวันอาทิตย์จะยืนปางสมาธิเห็นไหมนี่ลักษณะยืนเนี่ยมองไปข้างหน้าประมาณ4ศอกถ้าเรามองไปข้างหน้า4ศอกเนี่ยไม่ก้มมากไม่เงยมากมองประมาณ4ศอกนะคนไหนไม่เคยยืนเอาเท้าห่างประมาณคืบหนึ่งนะนี่ลักษณะยืนห่างประมาณคืบหนึ่งร่างกายยืนแล้วทรงตัวแล้วก็เอามือขวาจับมือซ้ายไพร่ไปข้างหน้าแล้วก็น้อมจิตน้อมจิตกำหนดตั้งความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะมาตามลำตัวแล้วก็ถึงปลายเท้าให้ตัวสัมปชัญญะคือความรู้สึกมีความรู้สึกว่าขณะนี้เรายืนแล้วตั้งความรู้สึกตั้งแต่เท้ามาตามลำตัวถึงศีรษะพิจารณากลับไปกลับมาให้จิตตนเองเนี่ยรู้ในอิริยาบถยืนเพราะอิริยาบถยืนนี่เป็นอุบายที่เราเจริญสติให้มีสติระลึกรู้ว่าขณะนี้เรายืนถ้าเราได้ฝึกหัดเอาไว้กายเราจะได้ส่งตัวถ้าคนไหนไม่เคยยืนเนี่ยยังงงทำให้เรางงนี่เราต้องฝึกหัดเอาไว้เอาจิตเนี่ยกำหนดดูพิจารณากลับไปกลับมาให้จิตตนเองอยู่ในกายอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินเป็นอิริยาบถที่กำหนดสัมปชัญญะปัพพะคือกำหนดกายให้มีความรู้สึกความรู้สึกอิริยาบถที่เรายืนก็จะชัดเจนมากขึ้นงั้นจะการเจริญสติข้าเรียกว่าสติกำหนดกายเป็นอารมณ์มีสติระลึกรู้จะยืนก็รู้จะขยับเท้าก็รู้จะเคลื่อนไหวก็รู้ถ้าเรากำหนดตามสติปัฏฐาน4เขาเรียกว่ากำหนดกายความรู้สึกกายเนี่ยถ้าจิตเราให้มีสติระลึกตามกายอิริยาบถทำให้จิตเรามีความรู้สึกในกายชัดเจนขึ้นเพราะตัวสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเราเจริญสติทำให้รูปกายก็จะชัดเจนเหมือนเราเดิน
ละเอาความรู้สึกเคลื่อนไหวถ้าจิตเราอยู่กับกายทำให้เคลื่อนไหวก็ชัดเจนเมื่อเรายืนอยู่ขณะนี้ทำให้จิตตนเองก็จะมีความรู้สึกว่ารูปกายเรายืนอยู่น้อมจิตเนี่ยให้อยู่กลับไปกลับมาเพื่อให้จิตตนเองรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารสังขารยืนอยู่ก็ตามรู้เมื่อเรายืนสักพักนี่ความรู้สึกที่ทนส้นเท้าตึงขาตึงความรู้สึกที่ปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโผฏฐัพพารมณ์โผฏฐัพพะโผฏฐัพพะนี่คือการความรู้สึกหรือความกระทบทำให้ตัวโผฏฐัพพารมณ์กายตนเองก็จะชัดขึ้นมาที่อาการที่มันปรากฏนั่นเองอาการที่เรายืนอยู่เนี่ยเริ่มน่องตึงส้นตึงขาตึงหรือเรายืนอยู่งงนี่ลักษณะของกายตัวสัมปชัญญะหรือตัวโผฏฐัพพะคือการกระทบอารมณ์แล้วนี่ก็จะปรากฏชัดขึ้นอันนี้คนเราพออายุมากเนี่ยเลือดลมระบบหมุนเวียนธาตุลมที่ทำงานในร่างกายของเราเนี่ยเพราะอิริยาบถเป็นอิริยาบถเปลี่ยนให้ร่างกายเรามีหมุนเวียนทำให้เลือดลมก็เดินยืนนานถ้ายืนนานเลือดลมก็มันก็ปรากฏอยู่แหละนั่งก็เหมือนกันงั้นถ้าเราเจริญสติทำให้สติก็จะระลึกรู้ดูในกายเห็นว่าสภาวะร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็ร้อนบางครั้งก็หนาวโผฏฐัพพะลมตัวนี้มันกระทบและความรู้สึกก็ไปสู่ใจเวลาร้อนมากจิตก็ไม่ชอบเย็นมากจิตก็ไม่ชอบแต่อากาศเขาก็อยู่ตามปกติของเขาตัวจิตเนี่ยตัวจิตเราไปรับรู้แล้วมายึดตัวนั้นเองฉะนั้นสภาวะโผฏฐัพพารมณ์เนี่ยที่มันปรากฏทำให้จิตเรามีสติตามรู้ไปฉะนั้นที่เรายืนมาประมาณ10นาทีความรู้สึกเราตั้งความรู้สึกว่าขณะนี้เรายืนอยู่แล้วทำความรู้สึกไว้ในใจความรู้สึกในใจว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่านั่งเรากำหนดไว้ในใจก่อนว่าเรายืนเราจะเปลี่ยนอิริยาบถนั่งตอนนี้ลักษณะนั่งเราก็หย่อนเท้าขวาแล้วก็เอามือขวายันไปข้างหน้าเราก็นั่งช่วงนี้เราค่อยๆหย่อนขวาเท้าขวาแล้วก็นั่งต่อ
เมื่อเราเปลี่ยนยาบทจากยืนแล้วมานั่งนั่งพยายามนั่งตัวตรงๆเพราะช่วงบ่ายเนี่ยเราต้องทวนความง่วงอะไรจะมากวนกับความง่วงมากเลยเพราะว่าหวานเปรี้ยวมันเค็มไปรวมในกระเพาะพอไปรวมกระเพาะแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเมาอาหารพุทโธไม่ก็อยู่นี่เราก็ต้องหาอุบายแหละหาอุบายลืมตามือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายถ้าง่วงลืมตาถ้าไม่ง่วงหลับตานั่งตัวตรงๆแล้วก็น้อมจิตดูกายว่าขณะนี้เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้ยืนเมื่อเราน้อมจิตดูกายวางมือวางเท้าแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมลมหายใจเข้าโพธิลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าโพลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทเราพลาจิตให้อยู่กับพุทโธไว้ให้พุทโธอยู่ในใจตัวเองเป็นอุบายล่อจิตตัวเองให้จิตเรามีพุทโธเป็นติดตามหรือเราเปลี่ยนความคิดเพราะตามปกติธรรมอารมณ์กระทบใจแล้วก็คิดไปนึกไปแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนความคิดให้จิตเราคิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทเราให้มีตัวความรู้สึกไว้ความรู้สึกอารมณ์เราประคองจิตตามรู้ลมหายใจเข้าประคองจิตตามรู้ลมหายใจออกมีสติสัมปชัญญะกระแสลมก็จะชัดเจนเพราะสภาวะลมหายใจเข้าหายใจออกถึงเราไม่ภาวนาแต่ลมก็หายใจหายใจเข้าหายใจออกเขาทำงานเป็นปกติ
แต่เราพลาดจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมเมื่อจิตตนเองดูลมจิตก็เห็นลมตนเองเห็นลมตนเองหายใจเข้าเห็นลมตนเองหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตเรานิ่งอยู่กับลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเมื่อจิตเรามีลมเป็นที่ตั้งทำให้จิตตนเองรู้ลมตนเองสภาวะหายใจเข้าเบาก็รู้หายใจออกกระแสลมเบาก็รู้หายใจสั้นลงก็รู้หายใจออกสั้นลงก็รู้หายใจละเอียดลงหายใจเข้าหายใจออกกระแสจิตละเอียดลงเราตามรู้เป็นอารมณ์เขาเรียกว่ารู้จากสภาวะที่เขาเกิดอารมณ์ละเอียดอารมณ์เบาก็ตามรู้นี่จิตเรามีเครื่องรู้เป็นทิฏฐิทำให้ความไม่รู้กระดับความรู้เกิดความไม่รู้ก็ค่อยดับไปนี้เราก็หาอุบายให้จิตเราได้อยู่กับภาวนาอาศัยลมเป็นอุบายล่อจิตเพราะจิตเป็นตัวรับรู้อารมณ์ลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็หาอุบายอาจิตมาอยู่กับลมลมเป็นฐานทำหยาบทางปานกลางทั้งละเอียดให้จิตเรามีเครื่องรู้เป็นอารมณ์ความรู้ก็เด่นชัดมากขึ้นความไม่รู้ก็ค่อยๆดับไปนั้นเราสังเกตดูใจตนเองเรานึกจะลุกก็ลุกนึกจะเดินก็เดินนึกจะวิ่งก็วิ่งในสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนั้นแต่เรามาฝึกหัดเจริญสติเรามีสติก่อนเมื่อเรามีสติก่อนทำให้สติรู้เท่าทันในสภาวะที่มันเกิดขึ้นกายมีอะไรเกิดขึ้นจิตเราก็มีเครื่องรู้ส่วนใจมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตแล้วก็มีเครื่องรู้งั้นเครื่องรู้เนี่ยทำให้จิตเราชัดเจนขึ้นมาถ้าเราไม่หาอุบายมีเพียรมีมันจิตเราก็จะเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ความไม่รู้งั้นเราสังเกตดูใจตนเองเวลาลุกเราก็ไม่รู้เวลาเราเดินก็ไม่รู้ยืนก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้แค่ใจคิดนึกเท่านั้นเองนี่การเจริญสติ
เราก็ต้องให้มีสติรู้ก่อนรู้ก่อนว่าเราจะขยับรู้ก่อนว่าเราจะลุกรู้ก่อนว่าเราจะเดินรู้ก่อนว่าเราจะนั่งทำให้จิตตนเองนี่มีเครื่องรู้เป็นที่ตั้งขึ้นมาความไม่รู้มันก็ค่อยดับไปนี่ความรู้ก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นพยายามโอปนายิโกนั้นโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเงื่อนตัวเราเนี่ยเป็นสภาวะอันหนึ่งที่เราจะต้องเอาสิทธิ์จิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูกายวาหนาคืบรู้สึกนั้นกายวาหนาคืบลึกสอกกมาเนี่ยเรากำหนดความรู้สึกให้เด่นชัดถ้ากายเด่นชัดอารมณ์เด่นชัดเนี่ยสติเราดีสัมปชัญญะเราก็ดีขึ้นนี่ตัวสติดีตัวสัมปชัญญะดีทำให้จิตก็รับรู้อยู่ในสภาวะที่มันเกิดชัดเจนมากขึ้นงั้นการองค์บริกรรมปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารเนี่ยให้จิตตนเองรู้ในกองแห่งสังขารงั้นกองแห่งสังขารนี่มันเป็นกองแห่งทุกข์ถ้าเราน้อมจิตให้นิ่งดูไปทำให้จิตของตนเองเนี่ยจะเห็นด้วยปัญญาตาปัญญาฉะนั้นตัวตาปัญญานี่จะเกิดและจิตมันก็เพลิดเพลินไปนี่ถ้าเราไม่ตามรู้ล่ะความหลงก็เกิดนึกจะลุกก็ลุกนึกจะเดินก็เดินนึกจะนั่งก็นั่งแค่คิดนึกเท่านั้นเองเราก็ทำไปตามความคิดนึกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตลำเป็นธาตุแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าให้พิจารณาให้แยบคายก่อนเมื่อพิจารณาให้แยบคายแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเกิดปัญญาฉะนั้นตัวปัญญาที่เราสงบใจและปัญญาเกิดวิตกวิจารณ์ที่มันเกิดขึ้นทำให้ตัวปัญญานี่มันเด่นชัดมากขึ้นทำให้ตนเองก็จะมองหนทางที่จะไปข้างหน้านี่จิตเราจะมีเครื่องโลขึ้นมางั้นเราสังเกตดูใจไว้ขณะนี้ใจเป็นอะไรให้จิตตนเองนี่เห็นใจนี่ลักษณะใจเนี่ยเป็นหทัยหวัตถุหายใจเข้าหายใจออกนี่ถ้าใจนิ่งขึ้นระบบหัวใจเต้นก็เบาลงนี่ถ้าใจไม่นิ่งเนี่ยใจมันเต้นแรงพอใจเต้นแรงแล้วก็ทำให้ระบบใจรับรู้อารมณ์ก็ไม่นิ่งที่ไม่นิ่งเพราะ
อารมณ์กระทบใจและใจก็ไหลออกอารมณ์กระทบใจใจก็ไหลออกเนี่ยระบบใจไม่นิ่งวันนี้ถ้าใจนิ่งแล้วอารมณ์กระทบใจมีภาวนากันอารมณ์กระทบใจมีภาวนากันนี้ทำอารมณ์ที่มากระทบใจแต่ไม่ไหลพอไม่ไหลก็มีความรู้ขึ้นมามีความรู้ว่าจิตอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเบาขึ้นอารมณ์ใจเบาขึ้นมาอารมณ์ใจว่างขึ้นมาอารมณ์ใจเกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นมาอันนี้ถ้าใจไม่มีโพนาใจมันก็เกิดอีกอารมณ์หนึ่งใจนี้เป็นตัวรับรู้อารมณ์กระทบอารมณ์อะไรอารมณ์ความคิดมาเราสังเกตดูใจพอพลากใจมาตั้งเผลอออกไปคิดต่อหายใจออกก็เผลอออกไปคิดต่อหายใจเข้าพอเผลอจิตก็ไหลออกไปคิดต่อทำให้สิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นมาอันนี้ทำให้จิตเราได้รู้สภาวะที่มันปรากฏจิตเราได้มีเครื่องรู้ขึ้นมางั้นพยายามดูใจตนเองไว้หายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเราอยู่กับพุทโธไว้นี่เราเบนกระแสการเบนกระแสเพื่อให้กระแสจิตเนี่ยอยู่ก็องค์บริกรรมและองค์บริกรรมเนี่ยถ้าสติเราดีก็กั้นกระแสและกระแสธรรมะได้ไหลเข้ามาสู่ใจนี่ถ้ากระแสธรรมะไม่ไหลเข้ามาสู่ใจแล้วเนี่ยใจแล้วไม่เกิดปัญญาฉะนั้นพยายามดูใจไว้ช่วงนี้มีอารมณ์อะไรกวนใจให้ดูไว้เมื่อจิตเราดูใจตนเองหรือกระแสจิตเราเสื่องซึมเคลิบเคลิ้มแล้วก็เปลินนี่สามอารมณ์นี้จะไหลเข้ามาแต่เราก็ทำความรู้ไว้ทำให้จิตเราได้มีเครื่องรู้แล้วกันล่ะและจิตอยู่ภายในให้มากขึ้นฉะนั้นภาวะสภาวะภายในเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราพรากจิตมาตั้งไว้เมื่อเราพากจิตมาตั้งจิตเราก็มีเครื่องรู้ขึ้นมาพยายามดูใจตนเองไว้
ลักษณะนี้ใจอยู่กับพุทโธหรือไม่อยู่ให้จิตเรารู้ไว้ถ้าจิตไม่อยู่ก็กำหนดลมให้ลึกๆลงลมหายใจเข้าลึกๆลงลมหายใจออกลึกๆลงถ้าเราพยายามยกจิตใจไว้จิตเราไม่ได้เสื่องซึมอารมณ์เสื่องซึมตัวถินิมิทะตัวเนี้ยมันละเอียดอ่อนเขาครองใจเรามานานอยู่ดีๆเขาอย่าไล่เขาออกนี่เขาก็ไม่ยอมที่เรามาโคบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันเพื่อสร้างอารมณ์ที่มันเป็นฝ่ายบุญกุศลที่ให้เกิดขึ้นอารมณ์บาปอกุศลได้น้อยลงไปอารมณ์บาปอกุศลก็คิดมากก็ง่วงพยายามดูให้ชัดเจนไว้ถ้ารูปกายปรากฏชัดก็ทำความรู้อารมณ์ใจเราพลากใจอยู่กับภาวนาและใจคนตนเองมีความรู้ในสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเราปรารภความเพียรมีเพียรใหม่ทำให้ชัดเจนขึ้นมาทำให้จิตเราได้เกิดปัญญางานการยกจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้จิตใจเรากระตือรือร้นอยู่ในองค์บริกรรมมากขึ้นงั้นพยายามดูใจไว้อันนี้ถ้าใจนิ่งอยู่กับพุทโธพอเป็นนิ่งกับพุทโธซึมก็ดับง่วงก็ดับเพลินก็ดับถ้านิวรณ์ตัวนี้มันดับใจเริ่มเปลี่ยนอารมณ์แล้วถ้าใจยังไม่เปลี่ยนอารมณ์เราก็ต่อสู้ไปก่อนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโท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 ถ้ากระแสจิตเราไม่อยู่กับพุทโธเนี่ยจิตเราไม่มีพลังถ้าจิตอยู่กับพุทโธจิตมันมีพลังก็เรียกว่าพลังจิตเหมือนเราฉันอาหารพระอิ่มกายก็มีพลังจิตก็เหมือนกันถ้าจิตอยู่กับพุทโธพุทโธถ้าแม้จิตยังมีพลังเกิดขึ้นมาสกัดกั้นอารมณ์ที่ไม่สงบ
ฉะนั้นอารมณ์ที่ไม่สงบมันก็ค่อยๆละไปความสงบทางใจมันก็จะมากขึ้นอันนี้จิตตนเองก็จะคลายคลายอารมณ์แทนพยายามดูใจไว้ใจเรามีลักษณะอะไรมากวนถ้าดูแล้วจิตมันจะเห็นอารมณ์ที่มากวนใจอารมณ์ที่มากวนใจก็จิตเรารู้ไว้และให้จิตอยู่กับภาวนาให้มากขึ้นนี่ทำให้อารมณ์ที่กวนใจก็จะน้อยลงไปเพราะมีความสงบมีสมาธิไหลเข้าไปสู่ใจทำให้จิตใจของตนเองมีเครื่องป้องกันทำให้จิตของตนเองเห็นว่าเครื่องป้องกันเราต้องหาอุบายบ่อยๆไม่งั้นจิตเราไม่ได้สัมผัสกับสภาวะที่มันเกิดงั้นสภาวะที่มันเกิดเนี่ยให้จิตเรารู้เอาไว้ทั้งส่วนกายแล้วก็ส่วนอารมณ์ถ้าส่วนกายนี้เป็นอารมณ์หยาบแต่ส่วนใจนี่มันเป็นสภาวะอารมณ์ละเอียดถ้าเรามีสติตามระลึกรู้ระลึกรู้ส่วนกายชัดเจนขึ้นอารมณ์ส่วนใจจิตเราเห็นอารมณ์ตนเองชัดเจนขึ้นทำให้ตัวความรู้สึกชัดเจนไม่ชัดเจนนี่มันก็จะปรากฏทำให้จิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นที่ตั้งขึ้นมาดังนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยเราพยายามปรารภความเพียรเนี่ยปรารภความเพียรก็หมายความว่าให้จิตเราเนี่ยหาอุบายอะไรเกิดขึ้นทางกายก็หาอุบายแก้อารมณ์ทางใจเกิดขึ้นก็หาอุบายแก้งั้นสิ่งที่เราหาอุบายแก้นั่นแหละตัวปฏิบัติถ้าเราไม่หาอุบายแก้ล่ะเราขาดตัวปฏิบัตินี้จิตเราก็ไม่เห็นอารมณ์อ่ะทำให้จิตเราไม่ชัดเจนฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจพยายามดูใจไว้ถ้าใจไม่อยู่กับพุทโธก็รู้ให้จิตเรารู้ไว้จิตเราไม่อยู่กับพุทโธอารมณ์ความง่วงมันมากกว่าแต่ให้จิตเรารู้ไว้ว่าวันนี้อารมณ์ความง่วงกวนตลอดพุทโธไม่อยู่หรือวันนี้เราใจมันคิดมากภาวนาพุทโธก็ไม่อยู่หรือกระแสจิตเราเสื่องซึมมากพุทโธก็ไม่อยู่แต่กายรู้ไว้
เมื่อเราน้อมจิตมาพิจารณาส่วนอารมณ์ใจแล้วก็น้อมจิตมาดูส่วนกายส่วนกายวางมือวางเท้าอย่างไรก็ให้ดูไว้ขยับครั้งสองครั้งก็ให้ดูไว้เมื่อเราพิจารณาแล้วมาตั้งความรู้สึกไว้ที่มือทั้งสองข้างว่าขณะนี้เราวางมือวางเท้าอยู่ในท่าเดิมก็โลหรือเราขยับเปลี่ยนมือไปครั้งสองครั้งเปลี่ยนเท้าไปครั้งสองครั้งก็โลแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือเป็นดอกบัวโตมอธิษฐานบุญที่เราสงบใจขณะยืนที่เราสงบใจขณะนั่งเพื่อให้ใจได้เป็นบุญเป็นกุศลอำนาจบุญกุศลอันนี้ที่เราปรารถนาสิ่งใดขอให้เราสำเร็จความปรารถนาที่เราตั้งใจเอาไว้ขอให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จความปรารถนาที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้บุพการีคือคุณบิดาคุณบรรดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปที่เราสงบกายสงบใจวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยสบประมาทพลาดพลั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งตั้งหน้าและรับหลังก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะลงคลายออกจากสมาธิภาวนา